คราวนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่เตรียมตัดน้ำตัดไฟบริเวณวัดความชัดเจนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันกับคุณอรวรรณเผือกไทยสงฆ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยซึ่งเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นค่ะค่ะคุณสวิทย์คุณพิญญพัฒน์ค่ะกำลังมีกระแสข่าวว่า DSI จะนำหมายค้นเข้าตัดน้ำตัดไฟวัดพระธรรมกายในคืนวันนี้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่วัดรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นขึ้นขณะที่ในช่วงบ่าย DSI ก็ได้นำโดรนบินขึ้นสำรวจบริเวณโดยรอบวัดเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวหลังจากเข้าสู่วันที่3ศาลอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกายมีสัญญาณบางอย่างที่แตกต่างไปจากช่วง 2-3 วันก่อนนะคะคือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริเวณประตู8ถนนเลียบคลองแอน2เจ้าหน้าที่ DSI ได้นำโดรนบินขึ้นสำรวจพื้นที่โดยรอบวัดพระธรรมกายทั้งในส่วนของพื้นที่ 2,000 ไร่และบริเวณพื้นที่191ไร่ส่วนของเมืองแก้วมณีประตู5บริเวณหอฉันคุณยายอาคาร100ปีจุดนั้นจะเป็นกุฏิดาวดึงที่ก่อนหน้านี้มีภาพปรากฏว่าพระธรรมชโยนอนรักษาอาการอาพาธอยู่ค่ะคาดว่ามีการส่งสัญญาณภาพสดจากโดรนเข้ารายงานไปยังห้องประชุมภายในสภ.คลองหลวงเพื่อประเมินสถานการณ์รอบด้านด้วยค่ะโดยใช้เวลาบินสำรวจเกือบ2ชั่วโมงคาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับกระแสข่าวที่ออกมาว่า DSI จะเข้าทำการตรวจค้นและดำเนินการตัดน้ำตัดไฟภายในวัดพระธรรมกายคืนวันนี้ขณะเดียวกันบริเวณประตู8พบสัญญาณบางอย่างคือพันตำรวจเอกวารินทองตรารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปทุมธานีได้นำหมายค้นขอเข้าตรวจสอบการขุดเจาะน้ำบาดาลภายในวัดพระธรรมกายว่ามีการดำเนินขออนุญาตถูกต้องหรือไม่โดยทางทนายความพระสงฆ์วัดพระธรรมกายได้พูดคุยและเจรจาอยู่บริเวณหน้าประตู8ใช้เวลาเจรจาประมาณ10นาทีทางคณะผู้ตรวจสอบจึงสามารถเข้าไปภายในวัดได้โดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ2ชั่วโมงจึงได้เดินทางกลับเข้าสภ.คลองหลวงเพื่อรายงานผลการเข้าตรวจสอบต่อที่ประชุมโดยให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าได้คุยกับทีมทนายความและเบื้องต้นพบว่ามีใบขออนุญาตแต่ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆว่าที่สุดแล้ววัดมีการเจาะน้ำบาดาลทั้งหมดกี่จุดต้องตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งค่ะไม่ได้คุยอะไรมาตรวจสอบมาตรวจสอบว่าอยู่ตรงไหนแล้วสรุปได้ขอไหมคะมีเขามีใบอนุญาตเจาะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบอีกทีนึงวันนี้เข้าไปกับใครบ้างคะก็เดี๋ยวไปที่โรงพักอะครับเดี๋ยวเราไปส่วนของการตั้งด่านเพื่อคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาวัดพระธรรมกายนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตลอด24ชั่วโมงตรวจตารอบบริเวณวัดพระธรรมกายทุกประตูโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI คอยสังเกตการนอกจากนี้ทีมข่าวได้วิ่งรถสำรวจประตูบริเวณรอบวัดพระธรรมกายพบว่ามีรปภ.ดูแลอย่างเข้มงวดส่งคนสอดส่องดูแลรอบวัดค่ะที่คาดว่ามีทั้งหมด15ประตูเกือบทุกประตูถูกปิดตายเท่าที่เห็นจะเปิดเฉพาะประตูหลักๆคือประตู5 6 7เพื่อให้ศิษยานุศิษย์เข้าไปสวดมนต์กันตลอด24ชั่วโมงแม้จะเย็นแล้วนะคะก็มีรถเข้าออกอย่างต่อเนื่องส่วนประตูอื่นๆเช่นประตู1มีการตั้งเต็นท์จัดเก้าอี้สำหรับสวดมนต์ตรงทางเข้าออกแล้วประตู4ติดป้ายว่าอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงมีรปภ.คอยเดินตรวจตราบนสะพานที่อยู่ใกล้วัดตลอดเวลาค่ะซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนัสกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ที่สภ.คลองหลวงพร้อมกับชุดต่างๆรวมถึงหัวหน้าพนักงานชุดสอบสวนจากภาคหนึ่งต้องรอดูว่าหลังประชุมจะมีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาบ้างค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศสดบริเวณประตู7ค่ะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าหากจะมีปฏิบัติการบุคคลเข้าตัดน้ำตัดไฟอย่างที่เป็นกระแสข่าวออกมาในก่อนหน้านี้นะคะก็คาดว่าน่าจะใช้ประตู7เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการกบิน59ที่เคยบุกวัดมาก่อนหน้านี้ค่ะและตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นปกติมีรถเข้าออกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสื่อมวลชนนะคะก็ยังคงปักหลักเกาะติดสถานการณ์อยู่บริเวณประตู7แต่ว่าจนถึงขณะนี้นะคะกระแสข่าวที่ว่า DSI จะนำหมายค้นเข้าตัดน้ำตัดไฟมายังวัดพระธรรมกายในคืนนี้ก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมเกิดขึ้นค่ะคุณสวิทย์คุณพิญญพัฒน์คะ